สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับพบกับคอลัมน์ดีๆนะครับอย่างคอลัมน์วิสามันบันเทิงซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากาว่วาสันสตอร์แมนนะครับคอลัมน์นิติพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่14เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตกับการไปจัดในป่าป่าที่เป็นป่าสาคัญชื่อว่าเขาใหญ่คุณผู้ฟังที่ลกครับ สันสตอแมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นด้วยประโยคที่บอกว่าอย่าทําตัวปากว่าตาขยิบหมายความว่าอย่างไงอธิบายความเพิ่มเติมครับสันใช้คําว่าอ้างว่ารักป่าอ้างว่ารักเสือดําอ้างว่ารักธรรมชาติแต่ก็ยังทําตัวแบบ3ข้อดังกล่าวข้างต้นเนี่ยนะครับครับทีนี้3ข้อที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเอาอย่างนี้นะครับ ไปอ่านที่คุณนริตโรธเฟื่องระบินซึ่งเคยเป็นเอกอัคราชทูตไทยณกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยก็โพสต์ก่อนที่จะทิ้งท้ายประโยคนี้ไปอ่านดูกันแล้วกันครับนริตโรธบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นด้วยมาตลอดเลยคืออะไรรู้ไหมครับคือหนึ่งเรือดิสโก้ที่ล่องไปพักในเขื่อนหรือว่าในแม่น้ําท่ามกลางพืนป่าที่เงียบสงบ เคยไปเที่ยวพักผ่อนนอนค้างบนเรือที่ร่องแควแล้วก็เขื่อนที่กาญจนบุรีไอ้เราก็หวังว่าจะได้ดื่มด่ากับความเงียบสงบของผืนป่าสองข้างลําน้ําได้ดูดาวบนท้องฟ้ากระจ่างใสแต่กลับไปเจอเรือที่ติดไฟดิสโก้เปิดเพลงดังลั่นเต้นกันสนันบนเรือท่ามกลางผืนป่าที่มืดมิดคนไทยเรานี่ก็แปลกนะครับแยกแยะไม่ออกนะครับว่าการพักผ่อนแบบไหนเนี่ยมันเหมาะกับสถานที่ยังไง ดันไปเอาความสนุกในเมืองเข้ามาทําลายความสงบในผืนป่าซะยังแหละครับประการที่2ครับการจัดคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่นี่นะครับผมเคยฟังนักสัตววิทยาเขาบอกว่าสัตว์ป่าเนี่ยมันสามารถที่จะรับรู้ได้ถึงคลื่นเสียงและก็ความดังได้ดีกว่าคนนะครับถึงแม้มจะอยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรก็ตามแล้วก็เป็นเหตุให้สัตว์เนี่ยเกิดการย้ายถิ่นหนีขึ้นมาได้ แถมทุกปีเนี่ยยังทิ้งขยะสร้างความแออัดจอแจของพื้นที่ที่ควรจะเป็นพื้นที่สงบโดยไม่สมควรอีกต่างหากประการที่3ครับพวกที่เข้าไปพักผ่อนตามวนณอุทยานตามน้ําตกแล้วก็ไปตั้งวงกินเหล้าไปเปิดเครื่องเสียงดังๆเต้นร้องรําทําเพลงโดยที่ไม่ได้เกรงอกเกรงใจคนอื่นแล้วก็ไม่ได้เคารพสถานที่เนี่ยเคยเจอเหตุการณ์กับตัวเองนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมพาสื่อต่างชาติ ไปถ่ายทําสารคดีที่น้ําตกแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าไปเจอวงเล่าข้างน้ําตกที่สวยงามนั่นแหละครับแหกปากร้องเพลงกัะเสียงดังสื่อฝรั่งที่ผมพาไปเนี่ย,ยก็ยังออกปากเลยนะครับว่าทําไมแหะครับถึงไม่ชื่นชมความงามของธรรมชาติแบบเงียบๆแต่นี่กลับไปทําลายบรรยากาศแล้วก็ไปรบกวนคนอื่นรวมทั้งสัตว์ป่าด้วยเนี่ยทำไมเละครับอ่ะนี่แหละครับสันสตาร์แมนบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณคุณนริตรุดนะครับที่ได้แสดงความไม่เห็นด้วย ตรงใจกับตัวผมนี่นะครับผมนี่เกลียดขยะขแขยงนักกับพวกปากว่าตาขยิบทั้งหลายเนี่ยนะครับป่าก็บอกว่ารักป่าป่าก็บอกว่ารักเสือดำป่าก็บอกว่ารักธรรมชาติแต่นู่นนะครับดูนะครับเอาแสงสีเสียงที่ป่าเขาใหญ่ที่เพิ่งจะผ่านไปเนี่ยป่าน,นี้ถ้าเกิดเสือดำได้ฟังแล้วมันยังอยู่กับที่เนี่ยนะครับแสดงว่ามันต้องเป็นเสือดำที่หูหนวกตาบอดแล้วนะครับออ แต่นี่ได้ยินชัดเต็ม2หูครับเพราะว่ามีโอกาสไปยืนฟังการแถลงข่าวด้วยตนเองนี่เป็นอีกเรื่องแล้วนะครับคุณพรพิมลบ้านรุษไทยผู้บริหารโคลิเซียมพรคมเอ็นเตอร์ไพรสจำกัดเนี่ยนะครับบอกว่ากรณีที่มีข้อพิพาทแล้วก็ได้ฟ้องร้องคุณหนึ่งจักรวาลจากการร่วมกันทํางานคอนเสิร์ต9 9ปีครูชารีอินทราวิจิตเวลานี้ทางบริษัทเนี่ยได้ถอนฟ้องคุณหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยพระอาจารย์วราแห่งวัดโพทองได้โทรศัพท์มาขอบินทบาศ ไม่อยากจะให้มีคดีความต่อกันเราก็นัดเคลียร์กันที่ศาลเมื่อวันที่19เก้าตุลาคมจากสิบล้านเหลือสองแสนอันนั้นก็คือพอรพิมลเนี่ยไม่ได้เอาไว้แต่ว่าจะมอบให้กับครูออดหรือว่าจิราวุฒิการจนพรพลิน5 0,000บาทกับทางสมาคมนักร้องอีก5 0,000บาทส่วนอีก1น0 0 0แสนเนี่ยก็จะถวายพระอาจารย์บาราทุกอย่างเกี่ยวข้องกันให้รู้ว่าไม่ได้ติดใจอะไรกันแล้วเพราะาพระอาจารย์บาราก็ขอบิณฑบาตมาพรพิมลก็ให้ท่านเพราะถือว่าอย่างน้อยอยู่ในวงการเดียวกัน สรุปอย่างนี้นะครับสรุปคือคุณหนึ่งเนี่ยยอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็กล่าวขอโทษขอโพยและคุณพรพิมลก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับก็ถือว่าเลิกแล้วต่อกันน,นะครับซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับแต่ที่จะติงคุณหนึ่งก็คือการไปถแถลงข่าวกรณีพิพาทฟ้องร้องกันเนี่ยย่อมรู้อยู่กับใจแล้วนะครับว่ามันต้องมีการถกเถียงมันต้องมีการตอบโต้ซึ่งอาจจะมีคําพูดที่รุนแรงเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ควร ที่จะเอาลูกสาวอายุน้อยๆเข้าไปอยู่ในงานไปอยู่ในบรรยากาศนั้นเพราะว่าคําพูดโต้เถียงของผู้ใหญ่เนี่ยมันอาจจะไปกระทบกระเทือนกับจิตใจของเด็กก็ได้นะครับเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแท้แต่และครับ